มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านชาวมอแกนนะครับดังนั้นช่วงแรกช่วงนี้จะพาผู้ชมไปตรวจสอบความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไฟไหม้นะครับหมู่บ้านมอแกนบนเกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาครับหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อช่วงค่ำวานนี้ครับโดยเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนั้นต้นเพลิงนะครับผู้ชมเกิดจากบริเวณหมู่บ้านมอแกนอ่าวบอลใหญ่เกาะสุรินใต้ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาครับ เจ้าหน้าที่อุทยานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยกันควบคุมเพลิงจนเพลิงสงบก,ก็ไปตรวจสอบพบต้นเหตุว่าบ้านเรือนของชาวมอแกนเสียหาย61หลังคงเหลือประมาณ17หลังรวมถึงสถานีอนามัยและโรงเรียนและเจ้าหน้าที่อุทยานได้ช่วยเหลือคนชราผู้หญิงและเด็กนำมาพักค้างแรมที่อ่าวช่องขาดเราไม่ความช่วยเหลือพักชั่วคราวครับนายสิริพัฒน์พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้ร่วมกับผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือพังงาสั่งการให้เรือหลวงเนะราธิวาดนำเครื่องอุปกรณ์อุปโภคบริโภคแพทย์และก็พยาบาลพร้อมกับกำลังคนออกเดินทางไปถึงหมู่บ้านหมู่เกาะสุรินเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาที่ผ่านมาสำหรับสาเหตุเบื้องต้นนะครับของการเกิดเพลิงไหมในครั้งนี้ก็คาดว่าชาวมอแกนได้สตาร์ทเครื่องเรือหางยาวที่นำมาซ่อมใต้ถุนบ้านแต่ปรากฏว่าเกิดระเบิดขึ้นทำให้เพลิงลุกไหม ติดบ้านพักที่สร้างด้วยไม้ซึ่งติดไฟง่ายประกอบกับมีลมแรงด้วยก็ทําให้เปลืองลุกไหม้ติดบ้านข้างเคียงอย่างรวดเร็วครับซึ่งในส่วนของการให้ความช่วยเหลือนั้นผู้ประสบภัยอย่างทันท่วทีก็มีการให้ความช่วยเหลือสมาคมธุรก,ก,กิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้ประสานงานกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงาเปิดศูนย์ประสานงานชั่วคราวนะครับเพื่อรับบริจาคสิ่งของจําเป็นทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค จากสมาชิกสมาคมรวมถึงประชาชนคนทั่วไปนะครับตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาเป็นต้นไปสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่นายภูมิกิจรักแต่งะรักแต่งาม,งามนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหรือว่าโทรศพัพท์076-61ขออภัยครับ0 7 6 6 1 0 3 6 5นะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถเดินทางไปให้ความช่วยเหลือได้นะครับส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากจังหวัดพังงาก็ อย่างที่เห็นนะครับสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ076610365นะครับ